ดีครับสวัสดีครับผมค่ะวันนี้มาร่วมงานดีๆเนาะนวัตศิลป์ใช่ครับนวัตศิลป์ไทยครับผมเทิดไทยองค์ราชินีก็เป็นงานที่เกี่ยวกับวันแม่แล้วก็ไปจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยครับซึ่งสิ่งช่วงนี้ก็ถูกฉลกกับสีฟ้ามากทุกงานเลยครับก็เป็นสีประจำวันแม่แล้วก็เลยใส่สีฟ้าค่อนข้างจะบ่อยช่วงนี้เป็นสีของน้องกันด้วยเนาะใช่ครับผมเป็นสีแฟนคลับของกันด้วยอันนี้คนแซวหมดเลยแซวว่าเรามาตามพี่กันไงอ๋อโดนแซวครับก็ไม่วันนี้มีน้องเจมมาด้วยเจมมาเดล่าก็มานะครับผมไม่ใช่อะไรก็แต่งตัวสวยครับครับผมใช่ไม่เหมือนเมื่อวานวันไหนนะเมื่อวานปะวันก่อนค่ะวันก่อนที่ใส่ชุดญี่ปุ่นชุดญี่ปุ่นเรื่องบ้านน่ารักดีน่ารักดีครับเป็นไงบ้างคะก็เมื่อสักครู่มีการแสดงเกี่ยวกับราชินีด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจครับคือต้องบอกว่ากันเองก็เป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยนะครับที่มีองค์ราชินีแล้วก็มีในหลวงที่ทรงรักคนไทยแล้วก็ทำเพื่อคนไทยมากขนาดนี้นะครับผมต้องบอกว่าพระคุณขององค์ท่านเนี่ยทดแทนไงก็ไม่หมดครับสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนาะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนได้เทิดทูนเอาไว้นะครับผมบอกว่าที่บ้านก็ในหลวงในหองครับผมก็จริงๆแล้วครอบครัวจริงๆผมคิดว่าทุกคนในประเทศไทยครับเกิดมาทุกคนแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีเหตุผลใดที่เราจะไม่รักท่านนะครับก็เลยเต็มที่มากตรงนี้ใช่ครับผมคอนเสิร์ตเป็นไหนแล้วคะคอนเสิร์ตเดี่ยวกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เริ่มโปรโมทแล้วด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตกันแมนโชว์คอนเสิร์ตครับจะมีขึ้นในวันที่14-15กันยายนนี้นะครับที่ Central World Life Arena ชั้น8ก็เดี๋ยววันที่13สิงหาคมนี้เนี่ยก็จะไปขายบัตรตัวเองเป็นวันพรีเซลนะครับที่ตึกแกรมมี่ครับผมชั้นล็อบบี้เวลา 4:00 น.นะใครที่อยากไปซื้อบัตรก่อนใครเนี่ยก็อย่าลืมนะครับไปซื้อบัตรกันเยอะวันนั้นได้มีท่าเลยนะท่าปืนใครคิดคือคอนเซ็ปต์เขาบอกให้ผมทำผมก็ทำตามเขาปืนเนี่ยแหละครับครับผมแล้วมีสปอตโปรโมทด้วยนะมีสปอตโปรโมทมากเป็นเจมบอนด์มากครับเจมบอนด์มากไหวไหมครับไหวไหมสบายไม่ถึงหมายถึงว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตที่ผมต้องบอกว่าทุกคนจะได้หายนะอายไหมนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามเป็นคือคิดว่าตัวเองเท่ไปก่อนนะครับก็เลยต้องมีความมั่นใจก็เลยออกมาแล้วก็แบบดูสมาร์ทดูเท่ดีชอบครับแล้วเท่ไหมเท่ครับดีมากคุณมองว่าแบบเป็นแบบลูกรักมากมีคอนเสิร์ตตลอดคอนเสิร์ตรายสัปดาห์รายเดือนของกันครับผมก็ถ้าเกิดว่าเป็นมีคนมองแบบนั้นก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็จะบอกว่าจริงๆไม่ถึงกับลูกรักหรอกครับก็เป็นลูกเรื่อยๆคนหนึ่งที่แบบดีใจที่มีพี่บอยให้โอกาสเราแล้วก็มีพี่ทีมงานทุกคนคอยเอ็นดูเราคอยเห็นผลงานที่เราทำทุกผลงานที่เราตั้งใจทำออกไปแล้วก็มีผลงานต่อยอดมาเรื่อยๆก็ดีใจที่เราได้รับโอกาสนั้นๆครับแขกรับเชิญแล้วครับแขกรับเชิญเนี่ยโอ้เซอร์ไพรส์เดย์ไหมครับผมอยากจะบอกว่าพูดไม่ได้จริงๆขออุดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นแขกรับเชิญที่แบบสุดยอดอ่ะจี๊ดมากครับผมอยากรู้จังเลยอ่ะบอกไม่ได้จริงๆครับขอหุบไปก่อนเปิดตัวตอนไหนครับผมคิดว่าน่าจะเปิดตัววันคอนเสิร์ตเลยครับเหรอคิดว่าวันนั้นเลยน่าจะต้องก่อนคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับพร้อมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะไม่เห็นว่ามีใครต้องปลอมตัวกันต้องปลอมตัวกันเพราะว่าเราเซอร์ไพรส์จริงๆผมจะรอดูว่าเซอร์ไพรส์ป่ะมีงานที่ไหนต่อวันนี้ไม่มีแล้วครับวันนี้ก็ไม่มีแล้ววันนึงเลทด้วยเพราะว่าเขาฝนตกตะกี้นี้ข้างนอกรอไปกันใช่ก็ย้ายมาจัดในฮอลแทนนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีสัมภาษณ์ที่จะฉายนิดหน่อยครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกเสาร์อาทิตย์ก็มีงานอีเวนต์กับไปปะไปสี่มันเสาร์ไปแต่เย่ครับผมได้ครับรอนะคะเราหลอกครับผมฝากอะไรที่แฟนคลับไหมครับก็ฝากแฟนทุกคนนะครับผมก็ดีใจที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ก็ฝากแฟนทุกคนแล้วกันนะครับตอนนี้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2แล้วนะครับใครที่อยากมาพบกับความสนุกนะครับความแปลกใหม่แล้วก็เพลงที่กันไม่เคยร้องเนี่ยแล้วก็ความตื่นตาตื่นใจเนี่ยรับรองได้ว่าคอนเสิร์ตของกันเนี่ยมีคุณได้ดูแน่นอนนะครับกับคอนเสิร์ตกันแมนโชว์คอนเสิร์ตครับที่จะมีขึ้นในวันที่14-15กันยายนนี้นะครับที่Central World Life Arena ชั้น8แล้วก็13สิงหาคมนี้ครับผมก็จะมีการขายบัตรพรีเซลกันอยากให้ทุกคนได้มาซื้อกันเยอะนะครับขอบคุณครับ